แต่ว่าฐานของพีระมิดเนี่ย property ยังดีที่สุดอยู่ที่ดินมันขึ้นครับนะฮะก็คือสูงขึ้นมาทองคำต่อไปทองคำต่อไปเป็นตลาดหุ้นตลาดหุ้นตลาดหุ้นเป็นสิ่งซึ่งแทบไม่มีความเสี่ยงเหลืออยู่เลยคุณลุงกำลังในเทคโนโลยีปัจจุบันนี้นะฮะการเทรดหุ้นเกือบจะไม่มีความเสี่ยงเหลืออยู่เลยครับยังไงก็กำไรคุณลุงกำลังพลิกตำราเลยนะฮะคือถ้าใครขัดทุนได้ทำตามระบบขัดทุนได้จีเนียสทีนี้มาเจาะกันนิดนึงนะครับคุณลุงครับในเรื่องของการลงทุนในหุ้นคุณลุงจะต้องวางระบบหรือจะต้องคิดอะไรยังไงฮะคือระบบเนี่ยนะฮะเราใช้ดาวทฤษฎีนะฮะทฤษฎีของดาวเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าตลาดมันมีเทรนด์นะฮะเราก็ใช้เทรนด์ following ไปอะไรก็ได้ซึ่งมัน follow trend ไปคือถ้าเกิดมันขึ้นมันก็ยังขึ้นได้ตลอดใช่จนกว่ากระทั่งที่เขาเรียกว่าอะไรจุดต่ำสุดมันไม่หล่นมามากกว่าจุดต่ำสุดแรกนั่นแหละถ้ามันทำ new low อ่าฮะ new low low เนี่ยมันทำ new lowแล้วไฮก็ทำนิวโลนะฮะอันนั้นเป็นสัญญาณว่าเฮ้ยมันจะเปลี่ยนเทรนด์คนละทางนะฮะวิธีง่ายๆก็คือเราทำ moving average อันหนึ่งถ้าราคาอยู่ข้างบนเราซื้ออยู่ข้างล่างเราขายแค่นี้ก็กำไรแล้วไม่เชื่อไปลองทำดูสิคราวนี้มันมีปัญหาพอยืนเหนือเส้นบางครั้งปุ๊บลงมาหน่อยนึงแล้วไปตรงนี้เขาเรียก noise บางทีมันอย่างเงี้ยเราทำให้มัน smooth ซะหน่อยก็เส้น moving average ตัวใหญ่ตัวราคาก็ทำเป็น moving average ตัวเล็กคือไม่ใช้ price เพราะ price มันยึกยักมากเกินไปใช้อะไรครับก็เอาตัวเล็กเนี่ยแทน price ถ้าตัวเล็กมันอยู่ข้างบนก็ซื้อตัวเล็กมันอยู่ข้างล่างก็ขายแค่นี้เองเราจะมีหลักคิดในการเลือก moving average ยังไงหลักคิดง่ายมากเลยเขาใช้อะไรใช้นั้นคนส่วนใหญ่ใช้อะไรใช้นั้นเพื่ออะไรเพื่อจะได้รู้ว่าเขาคิดยังไงถ้าสมมตินะสมมติว่าเขาใช้สมมติเล่นๆนะเขาใช้25วันเราจะมาใช้23 24ทำไมล่ะก็ยี่ห้าเหมือนเขาอะพอเหตุเกิดขึ้นเรารู้แล้วว่ามันจะเป็นอย่างนี้อ๋อมันจะทำอย่างนั้นเราดักมันได้ใช้ให้เหมือนเขานะให้รู้ไม่ต้องไปเก่งกว่าใครอะไรก็ตามที่เหมือนคนส่วนใหญ่ใช่ใช่คนส่วนใหญ่ใช้อะไรเราใช้ตามนั้นคนส่วนใหญ่ในโลกเขาใช้12วันกับ26วันสองเซนเราใช้ไหมแล้วลองไปทำซิสเต็มสิพอตัดขึ้นซื้อตัดลงขายยังไงก็ได้เงินบางคนไปถ้าระบบนี้ขาดทุนได้ในโลกถล่มฟ้าแตกมันเป็นไปไม่ได้ครับนี่มันง่ายขนาดนี้เห็นไหมคืออย่างชมรมเราเนี่ยเปิดบริการฟรีนะใครเข้าไปดูก็ได้ระบบนี้ก็แจกฟรีนะฮะไม่ได้หวงเลยมีระบบเยอะแยะไปหมดแล้วแจกฟรีหมดเลยนะฮะแล้วระบบนี้ก็รันอยู่บน Facebook บ้างบนอะไรด้วยให้พิสูจน์ตลอดเวลาว่ามันไม่เคยขาดทุนแล้วเราแถมยังมีบัญชีซึ่งเปิดเผยอีกบัญชีนึงนะฮะเราจะส่งไปให้สมาชิกทุกคนทุกวันว่าวันนี้เราซื้ออะไรขายอะไรแปลว่ามั่วไม่ได้เพราะต้องส่งทุกวันนะวันนี้เงิน2ล้านกว่าก็เป็นเกือบ4ล้านก็ไปแล้วนะก็ทำระบบไม่มีอะไรกี่ปีฮะ3ปีกว่ากับ4ปีเท่ากันไหมนะก็นี่เป็นระบบที่ผมว่าระบบซึ่งอีเดียที่สุดนะมันได้ขนาดนี้คุณคิดดูแล้วกันครับเห็นไหมเพราะถ้าว่ามันง่ายระบบเนี่ยใช้อะไรก็ได้คิดซะหน่อยเอาอันซึ่งมันซิมเพิลที่สุดอย่าไปวิจิตรพิสดารเลยเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าดูแค่นั้นพอแล้วก็มันได้เงินก็พอแล้วครับไม่ต้องไปเอามากกว่านี้หรอกพอแล้วแล้วสมมุติว่าโอเควันนี้มันอยู่เหนือก็ซื้อแต่วันหนึ่งเกิดมีข่าวไม่ดีเข้ามามากๆแล้วมันร่วงลงมาแรงจริงๆไม่ฝังเราไม่ได้อยู่หน้าจอเราไม่รู้ข่าวเราบุญจะทำสวนอยู่บุญจะมีความสุขอยู่ที่อื่นเราไม่รู้ข่าวสบายไม่จำเป็นต้องฟังข่าวไม่จำเป็นต้องทำมันแดงเมื่อไรค่อยขายแต่ถ้ามันแดงหลุดเส้นลงมาขายเท่านั้นถึงแม้ว่ามันจะลงมาเท่าไหร่แล้วก็เถอะช่างมันก็ขายทีนี้มันมีไหมฮะคุณลุงครับลงมาเขียวแล้วก็แดงมายาวแล้วโดยเฉพาะช่วงนี้มีเยอะมากเขียวแดงยาวเดี๋ยวเขียวยาวแดงยาวแล้วทำให้เรางงคนชอบพูดกันนะว่ามีไหมเอามาให้ผมดูสิมีไหมไม่มีหรอกตลาดพอเขียวมันก็เขียวไปเหมือนกันได้เงินพอแดงก็แดงอยู่นั่นแหละธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นนะคนก็พูดว่าเดี๋ยวเขียวแดงสลับกันกับทุนโดนวิบซอเขาเรียกเสียนะก็เอามาให้ดูสิไหนตัวไหนเป็นไงหุ้นมีไหมหุ้นสิวันนี้ขาย25พรุ่งนี้50บะลือนี้25บะเรื่อง50ไม่มีหรอกครับไม่มีเข้าใจไม่มีหรอกครับครับคือถ้าเกิดว่าเทรนด์ขึ้นมันก็คือขึ้นของมันแล้วถ้าเกิดล่วงลงมามันก็จะไม่ต่ำกว่านิวโลของมันมันก็ลงแล้วแต่มันก็ลงเรื่อยๆขึ้นเรื่อยใช่ถ้ามันยังไม่ทำไม่โลอะไรที่ว่านะฮะก็จะเฉยคือเทรนขาขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่มีนิวโลถ้าเทรนขาลงเนี่ยนิวโลเต็มไปหมดเลยอย่าคิดมากครับทำตามระบบไปเถอะ
ง่ายๆอย่างนี้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นครับนะครับมันยังมีอินดิเคเตอร์ตัวอื่นที่จะให้เราช่วยมากเหลือเกินครับมีเป็นสูตรมีเป็นพันสูตรอินดิเคเตอร์ก็มีเป็นพันตัวเยอะเหลือเกินนะครับก็ไปเรียนกันเอาเองมันมีตำราให้เรียนเยอะแยะไปหมดเลยนะแต่ลุงใช้ตัวเดียวคือ moving average ตัวเดียวเองไม่มีอะไรนะฮะถ้า advance ขึ้นมาระบบที่ advance มากๆลุงใช้ RSI มาช่วยอีกตัวหนึ่งเท่านั้นเองนะแค่2ตัว maximum ไม่มีอีกแล้วอย่างอื่นไม่มีคุณลุงบอกว่าถ้าเกิดว่าเริ่มต้นเนี่ยไม่อยากให้นักลงทุนสับสนมากคุณลุงบอกว่าดู RSI ก็พอRSI เป็นเครื่องประกอบมันแอดวานซ์หน่อยนะเริ่มต้นดูแค่ระบบของเราอะถ้ามันเหนือเส้นนี้ก็ซื้อต่ำลงมาก็ขายแค่นั้นอะแล้วลุงจะทำระบบให้ว่าถ้ากราฟเป็นสีเขียวก็ซื้อเป็นสีแดงก็ขายทำให้ง่ายๆอย่างนั้นเลยฮะเป็นเขียวแดงนะฮะพอเขียวซื้อแดงขายเท่านั้นเองแค่นั้นเขียวซื้อแดงขายทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วคุณลุงก็บอกว่าวิธีการถ้าเกิดว่าเราจะเข้าหรืออะไรเราก็ไปตั้งเงื่อนไขมันสิก็ตั้งให้แล้วไงถึงตลาดปิดปั๊บก็รันโปรแกรมซึ่งชมรมก็ทำให้อีกนะฮะรันโปรแกรมปั้งเนี่ย1วินาทีก็สรุปว่าวันนี้ซื้ออะไรขายอะไรเช้าขึ้นก็ส่งคำสั่งไปจบสมมุติอย่างนี้ฮะคือบางคนเนี่ยเขาดูบางทีอาจจะดูเป็นรายวันมันมีไหมฮะที่รายวันความผันผวนมันเยอะเหลือเกินแล้วเราต้องไปเจอของความแข็งแกร่งมากๆคือจริงๆแล้วคำถามก็คือว่าความแข็งแกร่งของราคาบางทีมันเจอความผันผวนความแข็งแกร่งของราคามันอยู่ณจุดไหนอย่างไรฮะมันต้องเอาตัวอย่างมาดูมันไม่เคยมีไอ้ที่วันหนึ่งมันจะวิ่งปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วมันจบหนึ่งไม่มีหรอกครับตลาดมันก็เป็นปกติของมันครับไม่มีอะไรแปลกประหลาดเลยครับตลาดเนี่ยนะไม่มีอะไรหรอกอย่างไทม์เฟรมอย่างเงี้ยครับคุณรู้ครับบางคนเขาใช้15นาทีบางคน30นาทีก็ขาดทุน60นาทีขาดทุน120นาทีขาดทุนอีกอ่ะ240นาทียังไงก็ขาดทุนนะต้องอย่างน้อยต้องเป็นเดลี่ชาร์ตเพราะอะไรเพราะอินดิเคเตอร์เกือบทุกชนิดคำนวณจากราคาโครสถ้าคุณ60นาทีแล้วมันโครสเมื่อไหร่กันดีกว่าโครสมันโครสตลาดปิดครับมันหลอกกันหมดสิ่งเหล่านี้นะฮะเอาไว้คุยเอาไว้ขี้โม้กันนะโอ้โหเทรดได้มั้ยทำเฟรมอย่างนี้ลองสาบานสิว่าขาดทุนหรือเปล่าไปถามสิว่าสาบานสิขาดทุนหรือเปล่าขาดทุนนั่นแหละมันต้องเดลี่ชาร์ตฮะถ้าคนชำนาญแล้วเก่งขึ้นนะอยากจะปรับปรุงขึ้นอีกนะไปดูเรื่องโมเมนตัมขึ้นใช่ใช่นะฮะสำหรับตลาดเมืองไทยนะฮะเพราะว่าของเราเป็นตลาดหมูตลาดแมงเม่าครับไอไซมันชัดนะยังไงฮะไอไซมันบอกอะไรเราฮะมันบอกเหตุการณ์ล่วงหน้านะฮะเช่นว่าในขณะที่ตลาดขึ้นเป็นบ้าเป็นหลังเนี่ยไอไซมันลงครับนะครับมันก็บอกให้เรารู้แล้วว่าช่วงนี้เป็นช่วงของแมงเม่ากับพื้นปีกนะฮะเราก็รู้ล่วงหน้านะครับครับผมแต่ว่าในตลาดซึ่งก้าวหน้ามากๆเขาต้องใช้ตัวอื่นมันก็เป็นอย่างเช่นฟุตซี่ร้อยของอังกฤษเนี่ยยากกว่าเราเยอะเพราะเขาไม่มีคนเล่นหุ้นเขามีแต่สถาบันแล้วทุกสถาบันมันมีตำราทั้งนั้นมันเก่งหมดส่วนใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นยากขึ้นยากขึ้นเยอะแต่สำหรับเมืองไทยเราไม่ต้องไปไหนอ่ะเอาเมืองไทยนะฮะอีกนานแสนนานก็ยังหมูอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่าเรามีแมงเม่าเยอะมากมันเป็นประเทศเมืองร้อนเนี่ยนะแมงเม่ามันเยอะ คุณลุงช่วยอธิบายให้เห็นภาพนิดนึงนะฮะสมมุติว่า RSI ถ้าตามหลักคนก็พูดกันเนี่ยก็หมายความว่า70 overbought เตรียมขายได้แล้ว70 overbought มันจะขึ้นต่ออ้าวคุณลุงเนี่ยมาก็มันoverbought ถึงขึ้นไงขายทำไมครับเพราะฉะนั้น70ไม่ขายไม่ขายก็มันขึ้นต่อไปดูคนอื่นบอก70ขายไปดูสิมันขึ้นต่อหมดอ่ะใช่ไปดูสิจะ70ขึ้นต่อไหมไปดูให้ดีวันนี้ขึ้นตลอดเลยฮะก็70แล้วขึ้นต่อถูกครับก็ถึงบอกว่าตำราเนี่ยมันเขียนโดยใครล่ะไอ้คนรู้จริงมันไม่เขียนหมายความว่าถ้า70เป็นผมจะเข้าได้ไหม70เนี่ยมันขึ้นต่อแล้วเราจะไปรู้ได้ไงว่ามันจะลงมันลงเมื่อมันลงอ้าวคุณลุงก็มันยังไม่ลงมันก็ไม่ลงครับเอาทฤษฎีดาวไงง่ายๆอ๋อเราก็ดูฉาดไปดูกราฟไปว่าเป็นยังคราวนี้มันขึ้นต่อขึ้นต่อไปเรื่อยนะราคาขึ้นต่อไปเรื่อยนะเฮ้ยโมเมนตัมมันเริ่มไม่ขึ้นนะมันเลย70แล้วมันไป80 90แล้วมันเริ่มลงอ๋อคือถ้าเกิดว่าเหมือนเราดูโมเมนตัมเหมือนกับกราฟราคาเลยคือถ้ามันยังขึ้นก็ปล่อยมันขึ้นได้กันก็ไปได้กันเกิน70ก็ไม่เป็นไรครับแต่ตราบใดที่มันไปด้วยกันนะโอเคถ้ามันขัดกันเมื่อไหร่นะโมเมนตัมถูกราคาผิดโมเมนตัมเป็นฝ่ายถูกอ๋อให้เชื่อโมเมนตัมก่อนเชื่อโมเมนตัมนะฮะ
ขณะที่ราคาขึ้นมากๆเนี่ยนะฮะแมงเม่าเข้ามาเยอะๆเนี่ยนะฮะโมเมนตัมจะลงเพราะแมงเม่ามันก็พือปีกมันซื้อเช้าขายเย็นซื้อเช้าขายเย็นมันไม่มีโมเมนต์ที่แท้จริงครับตรงกันข้ามถ้าเกิดว่า RSI ต่ำกว่า30ก็ขายเพราะมันจะลงต่อขายเพราะมันจะลงต่อลงไปเรื่อยไม่ต้องเตรียมซื้อเตรียมซื้อก็รอดูว่าเมื่อไหร่หัวมันจะหักขึ้นมาเตรียมซื้อตอนที่ราคามันลงดิ่งนะแต่โมเมนตัมมันขึ้นครับราคามันลงใหญ่ให้พวกแมงเม่าโดนซับลอสโดนลงใหญ่เลยแต่ถ้าเกิดว่าราคามีพวกอินไซเดอร์เริ่มเข้ามาซื้อแล้วโมเมนตัมมันขึ้นมันจะฟ้องฮะมันเห็นภาพเลย มันชัดเจนฮะนี่ชัดเจนนี่ดูแค่นี้นี่ก็อันนี้มันแอดวานซ์หน่อยนะเอาแค่เขียวแดงตำตำร้าก็ได้เงินแล้ว อันนี้เราจะเอามากขึ้นอีกนักเทคนิคต้องศึกษาอิเลียเว็บอะครับถ้าจะให้รู้จริงๆควรจะศึกษานะฮะแต่มันยากมากนะครับยากมากเอานักเทคนิคควรศึกษาอิเลียเว็บแต่นักลงทุนเนี่ยควรใช้ตำราซึ่งง่ายที่สุดที่ลุงบอกเราเอาเงินดีกว่าเอาเงินดีกว่าแต่ถ้าอยากศึกษานะอิเลียเว็บเนี่ยเป็นแม่บทแหละนะมันมาจากดาวเทอรี่แล้วเอาไป develop ให้ละเอียดขึ้นนะครับอิเลียเว็บเดี๋ยวผมบอกคุณผู้ชมสั้นๆแล้วกันเผื่อคุณลุงอาจจะต้องไปพูดถึงเว็บ3เว็บ4มันก็จะมี5เว็บครับถูกไหมคุณลุงครับขาขึ้น1 2 3 4 5ครับผมขาลงเป็น ABC ครับผมขาขึ้นก็คือ1ก็เราเอาภาพกว้างนะฮะ1 2 3 4 5แค่นี้เว็บ3จะเป็นเว็บที่ยาวที่สุดหรือเปล่ามักจะอย่างนั้นแล้วก็เว็บ3เนี่ยมันจะไม่สั้นที่สุดครับแต่ไม่จำเป็นต้องยาวที่สุดแล้วเว็บ5นั่นคือเว็บอันตรายแล้วถ้าเกิดว่าขึ้นไปมักจะเป็นเว็บของแมงเม่าครับมาเอาแน่ไม่ได้ต้องมักจะนะ 80-90% แมงเม่าจะเข้าครับส่วนเว็บ2กับเว็บ4นั่นก็คือเว็บ corrective wave ที่มันลงมาครับผมก็ไม่ใช่คืนกำไรอ่ะเป็นเว็บซึ่งทำให้เรารู้ว่าอันนี้เป็นสัญญาณที่มันจะขึ้นอย่าง1เนี่ยพอลง2เรารู้ว่าจะเป็น3ครับงั้นเราไปดูใน sub wave หรือ minute wave อีกทีมันจะเวฟอยู่ในเวฟอ่ะเพราะเราจะหาจุดเข้าง่ายมากเลยจากการลงครับนะฮะมีประโยชน์มากงั้นการขึ้นมีประโยชน์การลงก็มีประโยชน์ครับให้ระบบมันรันไปคุณลุงครับอิเลียเวฟนี่จะต้องดูทั้งรายเดือนรายปีขออภัยรายปีก่อนรายเดือนรายสัปดาห์รายวันหรือเปล่าฮะมันยากฮะมันยากมันต้องเข้าใจเยอะเลยมันยากมันลากเส้นกับส่งเดชมันไม่ได้มันได้จากไหนไปไหนเขามีวิธีคิดของเขาตำราเขายากฮะยากแล้วสุดวิสัยที่จะพูดถึงในเวลาสั้นๆนะฮะเอาเป็นว่าไม่ต้องใช้หรอกเอาแค่ที่เอาเงินไปก่อนแล้วกันเอาเงินรวยสัก10ปีแล้วเบื่อนะมารีนอิเลียเวฟให้เวียนหัวเล่นให้เดี๋ยวเล่นเอาเงินไปก่อนเอาเงินไปก่อนการจัดการเงินทีนี้ผมจะถามคุณลุงนิดนึงว่าคือการซื้อขายแต่ละครั้งมันต้องคำนวณว่าจะซื้อเท่าไหร่สมมติเรามีเงินเท่าไหร่เต็มพอร์ตแล้วแต่ละตัวจะซื้อเท่าไหร่สมมติเรามีเงินเต็มพอร์ตอยู่ส่วนหนึ่งเราจะเล่นหุ้นกี่ตัวสมมติเราเล่นหุ้น100ตัวก็ตัวละเท่าไหร่นะไอ้ตัวละเท่าไหร่นี้ยังมีวิธีคิดอีกนะฮะว่าแต่ละตัวเนี่ยจะ vary จากอะไรเช่นว่าบางตัวเนี่ยอาจจะวัดจากค่าความเสี่ยงซึ่งต่ำลงซื้อมากหน่อยความเสี่ยงสูงซื้อน้อยหน่อยหรือบางตัวจะวัดจากค่า NAV ของหุ้นตัวนั้นตลอดเวลาซึ่งระบบคอมพิวเตอร์เราก็ทำให้อยู่ดีมันเป็นระบบนะฮะอย่างเช่นตัวนี้เราลงในหุ้นร้อยตัวนะตอนนี้เนี่ยอย่างเช่นอะไรที่มันขึ้นดีๆบริจูเกอร์กำลังขึ้นเนี่ยผมขึ้นมาตอนนี้ NAV มันเท่าไหร่จากนี้มันจะคำนวณกลับมาเองว่าจะมีสัญญาณซื้อต้องซื้อเท่าไหร่เห็นไหมเราก็ไม่ต้องยุ่งมันเนี่ยระบบทำให้ก็ลงวางระบบไปหมดแล้วใช้หลักวางหมดแล้วแล้วก็สมาชิกทุกคนเข้าถึงระบบเหล่านี้ควรจะซื้อเท่าไหร่ของพอร์ตควรจะใส่เงินไปเท่าไหร่ของพอร์ตในวิธีนี้นะวิธีอื่นก็มีเลือกเอาเองบางคนก็จะคำนวณ position sizing จากความเสี่ยงครับบางคนจะคำนวณจากอะไรก็เลือกเอาเองมันมีตำราคุณลุงมีกี่ระบบเป็นพันแล้วมันผมจะไปเลือกใช้ได้ยังไงก็เลือกวิสัยไม่เหมือนกันเนี่ยก็เวลามีอย่างเช่นว่ามันก็ต้องประชุมกันอย่างคนก็ช่วยเหลือนะนั่งประชุมกันแล้วก็ค่อยๆซักถามว่าคุณต้องการอะไรนิสัยคุณเป็นยังไงและในที่สุดจะมีระบบซึ่งถูกต้องกับคุณสำหรับคนไม่รู้เรื่องเลยนะเข้ามาเนี่ยผมบอกเอาไอ้ moving average 2ตัวนั่นแหละยังไงคุณก็ได้กำไรเอานั้นไปก่อนแล้วเก็บเงินเข้ากระเป๋าก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยสงสัยแล้วค่อยมาดูระบบอื่นดีไหมมีเยอะแยะเลยครับผมค่อยมาดูทีหลังนะฮะอย่าไปศึกษาก่อนไม่ได้เงินเอาแค่ตรงนี้ได้เงินนะฮะแล้วไปศึกษาทีหลังพอได้เงินปุ๊บมันจะไปศึกษาเพิ่มเติมเองได้แล้วจะไปขาดทุนทีหลังอ๋อยิ่งซับซ้อนมากคอมพลีเคทมากก็ยิ่งมีโอกาสขาดทุนมากขาดทุน
จะยิงคำกำแหงไปเล่นอินทราเดย์ดินะกี่โมใช่ไหมอ๋ออินทราเดย์นี่โอกาสการได้กำไรระบบนี่น้อยมากมันต้องเก่งจริงนะฮะถึงจะได้แต่ผมว่าคีโมผมมีลูกศิษย์ซึ่งทำพวกนี้นะฮะพวกเก่งจริงมีนะไม่ใช่ไม่มีแต่ถามเขาวันนี้สุดเป็นไงเขาบอกมันสู้เดลี่ไม่ได้หรอกคุณลุงแต่ผมจำเป็นต้องทำเพราะผมอาชีพคือในระยะยาวสู้ไม่ได้ตัวนี้มันสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้อันนั้นอาจจะแค่ระยะสั้นหรือว่าคือบางคนเขาเรียกอะไรนะ prop trade คืออะไรครับมันรับจ้างเทรดวันนึงมันต้องเทรดหลายครั้งมันต้องใช้ intraday แล้วถามว่ากำไรเป็นไงเขาบอกว่าสู้เดลี่ไม่ได้แต่ว่ามันต้องทำเพราะว่างานมันเป็นอย่างนั้นจิตวิทยาสำคัญกับการลงทุนมากจิตวิทยาสำคัญมากคือว่าเราต้องรู้จักความพอเพียงแล้วอย่าไปดัดแปลงการกระทุนได้ไหมยอมรับได้ไหมเป็นส่วนหนึ่งของระบบไม่ต้องตื่นเต้นได้ไหมจ่ายไปได้ไหมให้เรารู้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบก็เราบอกแล้ว 55% กระทุนไง 45% กำไรแต่เวลากระทุนระบบมัน stop loss ให้ไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจก็กระทุนไป stop ไปเวลากำไรปั๊บระบบมันรันตลอดเลยมันไม่ยอมให้ออกก็รันไปครับก็เท่านั้นเองแต่ถ้าเราไม่รู้จักความพอเพียงแล้วพยายามไปปรับปรุงส่วนนู้นส่วนนี้มันเสียหมดนะฮะลูกศิษย์ที่ประสบความสำเร็จมากๆในชมรมเนี่ยนะฮะเป็นคนซึ่งเชื่อแล้วก็เชื่อทีหลังเดิมไม่เชื่อคือการสร้างทานบารมีสำคัญที่สุดทานบารมีเนี่ยมันเป็นของซึ่งใช้ counter ความโลภแก้ไขความโลภถ้าเราสร้างกรรมบนฐานของอะไรล่ะชีวิตเราอะเราสร้างกรรมบนฐานของกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงก็เป็นอกุศลกรรมผลมันก็คือความทุกข์ถูกไหมถ้าคุณเข้ามาเทรดหุ้นบนฐานของความโลภเนี่ยมันก็คือความทุกข์คือขาดทุนแต่ถ้าคุณคิดสมัยคุณสร้างกรรมบนฐานของความไม่โลภความพอเพียงเอาพระเจ้าอยู่หัวเป็นตัวอย่างคุณก็สร้างกุศลกรรมทันทีเห็นไหมผลก็คือกำไรตามระบบมันง่ายขนาดนี้แต่คนไม่คิดกันคนมีความโลภครอบงำมองไม่เห็นความเป็นจริงตามธรรมชาติเลยจะเอาแต่เงินไปไม่รอดเพราะการกระทำทุกอย่างเป็นกรรมกรรมนั้นสร้างบนฐานของอะไรที่เรียกกรรมฐานนะฐานของกรรมฐานของกรรมคือความโลภแล้วคุณจะเอาความสุขเหรอการที่คุณสร้างอกุศลกรรมบนฐานความโลภคุณจะเอาความสุขเหรอจะเอาความรวยเหรอมันคอนทราดิกตัวเองเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไซโคโลจีของการลงทุนเนี่ยทำไงจะประสบความสำเร็จเนี่ยคุณต้องกำจัดควบคุมความโลภให้ได้ก่อนวิธีควบคุมความโลภเนี่ยควบคุมด้วยทานบารมีลงทุนในการให้ทานคราวนี้ต้องไปศึกษาว่าทานเนี่ยให้ยังไงมันถึงจะมีผลคุณไปเอาทานเอาเงินให้พระเนี่ยมันเป็นการทำลายพระศาสนาให้ยับเยินพระจับเงินได้เมื่อไหร่อีกเป็นอาบัติชั้นสูงเลยเห็นไหมครับมันยับเยินไปหมดเพราะมนุษย์เนี่ยไม่ศึกษากันเลยสักแต่ว่าจะให้ทานมักง่ายใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งเห็นไหมพระรับได้เมื่อไหร่กันดีกะวินัยห้ามมักง่ายกันเอาสะดวกอย่างเดียวมันเลยไม่ได้ผลแห่งทานกลายเป็นบาปไปแทนเห็นไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่มีทานบารมีเนี่ยเราก็ไม่มีอะไรซึ่งมาเคาน์เตอร์ความโลภในตัวเราเมื่อความโลภมันกล้าเหลือเกินเต็มเหลือเกินเนี่ยความรู้จักพอเพียงจะมีไหมก็ไม่มีเมื่อความรู้จักพอเพียงไม่มีคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงมันก็ไม่ทำงานเมื่อไม่ทำงานระบบต่างๆนี่ก็ล่มหมดเมื่อระบบล่มหมดก็ขาดทุนง่ายไหมทั้งหมดอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ความพอเพียงอยู่ที่ความพอเพียงอยู่ที่ทานบารมีเราต้องจำกัดความโลภให้ได้พยายามเข้าใจหน่อยทำทานยังไงจะได้บุญอย่าเอาเงินไปให้พระครับการเอาเงินให้พระเป็นการเหยียบย่ำยียพระศาสนาให้ยับเยินครับผมวันนี้ขอบคุณคุณลุงมากครับครับยินดีครับ